สวัสดีครับท่านผู้ชมครับนี่คือรายการ Exclusive Health Talk นะครับรายการที่บอกเล่าเรื่องราวสุขภาพในเชิงลึกในรายละเอียดปลีกย่อยต่างๆที่เป็นประเด็นที่น่าสนใจในรายสัปดาห์อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอครับผมดร.นิตินันท์พันทวีนักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการพิเศษกองสุขศึกษากรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขรับหน้าที่ผู้ดำเนินรายการครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมคงรู้จักอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสม.ผู้ที่มีหน้าที่ในการแจ้งข่าวร้ายกระจายข่าวดีชี้บริการประสานงานสาธารณสุขบำบัดทุกประชาชนนะครับแล้วก็มีอื่นๆหน้าที่อีกเยอะแยะมากมายผมจำไม่ได้นะครับแต่ในห้วงเวลาแห่งความน่าสนใจนี้นะครับมีการทำงานอย่างต่อเนื่องมาเป็นระบบหลังจากโควิด -19 นะครับคลายลงนั่นก็คือเรื่องของกัญชากัญชงที่มีการประกาศและก็สามารถให้ได้ใช้กันของประชาชนทั่วประเทศเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นบุคคลที่สำคัญในการที่จะชี้เรื่องของการดูแลสุขภาพแล้วอยู่ใกล้ชิดประชาชนเนี่ยก็คืออสม.นี่เองครับเราไปดูว่าบทบาทอสม.กับการใช้กัญชาทางการแพทย์ในชุมชนเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปติดตามได้เลยครับปลดล็อกกัญชาข่าวดีข่าวด่วนที่ต้องรีบทำความเข้าใจเมื่อกัญชาถูกประกาศให้เป็นสมุนไพรควบคุมสามารถนำมาใช้ทางการแพทย์เพื่อสุขภาพได้การใช้อย่างปลอดภัยและให้เกิดประโยชน์สูงสุดในชุมชนไม่ใช้เพียงเพื่อสันทนาการจึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดกัญชามีสรรพคุณในการรักษาอาการเจ็บป่วยได้หลายอย่างโดยเฉพาะในผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายทำให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสามารถนำมาสกัดเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพต่างๆช่วยสร้างรายได้ส่งเสริมเศรษฐกิจในชุมชนแม้จะมีข้อดีต่อสุขภาพมากมายแต่การนำกัญชามาใช้อย่างถูกต้องและถูกกฎหมายเป็นเรื่องที่ต้องคำนึงถึงอย่างยิ่งกฎหมายอนุญาตให้ผู้ที่มีอายุตั้งแต่20ปีขึ้นไปใช้ประโยชน์จำหน่ายกัญชาหรือสารสกัดกัญชาได้แต่ต้องเป็นสารสกัดที่มีปริมาณสารเมา THC ไม่เกินร้อยละ 0.2กฎหมายอนุญาตให้แพทย์รวมทั้งแพทย์แผนไทยแพทย์แผนไทยประยุกต์แพทย์แผนจีนนำกัญชามารักษาผู้ป่วยได้ประชาชนสามารถปลูกกัญชาใช้ในครัวเรือนได้โดยไม่ต้องขออนุญาตแต่ต้องจดแจ้งผ่านแอปพลิเคชันปลูกกันหากครัวเรือนใดมีเด็กและเยาวชนที่อายุไม่ถึง20ปีต้องมีการดูแลป้องกันไม่ให้นำไปใช้โดยเด็ดขาดเพราะกฎหมายห้ามจำหน่ายหรือใช้ประโยชน์กับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า20ปีสตรีมีครรภ์และสตรีให้นมบุตรและที่สำคัญกฎหมายห้ามสูบกัญชาในที่สาธารณะการนำมาปรุงอาหารควรใช้เพียง 1-2 ใบต่อเมนูเท่านั้นใน1วันไม่ควรเกิน4ใบและห้ามใช้ช่อดอกในการประกอบอาหารเพราะสารเมา THC ในกัญชาแม้จะช่วยอาการนอนไม่หลับเบื่ออาหารปวดเรื้อรังแต่อาจเสพติดจนส่งผลต่อการทำงานของสมองได้ส่วนสารต้านเมา CBD ในกัญชาช่วยลดการอักเสบของผิวหนังและกล้ามเนื้อแต่จะมีการแพ้เมื่อใช้บนผิวหนังและสถานประกอบกิจการอาหารต้องจัดให้มีการสื่อสารข้อมูลด้านสุขภาพและความปลอดภัยแก่ผู้บริโภคควรเลือกใช้ผลิตภัณฑ์กัญชาที่ได้รับใบอนุญาตเท่านั้นส่วนผู้ที่มีโรคประจำตัวต้องปรึกษาแพทย์ก่อนใช้เสมอเพราะกัญชามีทั้งประโยชน์และข้อควรระวังในการใช้เราชาวอสม.จึงต้องช่วยกันรณรงค์การใช้กัญชาด้วยการรับข้อมูลข่าวสารเรื่องกัญชาจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้รู้กฎหมายเกี่ยวกับกัญชาปรับมุมมองการใช้กัญชาทางการแพทย์และใช้กัญชาเพื่อส่งเสริมสุขภาพและรักษาโรคไม่ใช้เพื่อสันทนาการทั้งนี้ก็เพื่อความปลอดภัยของทุกคนในชุมชนในภาพรวมของการทำงานของอสม.ก็อย่างที่เห็นนะครับอย่างที่ปรากฏทำงานหนักมากนะครับแต่ก็ด้วยความร่วมมือร่วมใจของประชาชนในทั่วประเทศที่ทำให้อสม.ทำงานง่ายและมีการประสานเป็นอย่างดีกับกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชนเพราะฉะนั้นวันนี้ครับเรามีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒินะครับให้เกียรติมาร่วมในการพูดคุยที่เกี่ยวข้องกับบทบาทอสม.กับการใช้กัญชาทางการแพทย์ในชุมชนนะครับนั่นก็คื
อาจารย์สุรกิจฉัตรเจริญพัฒน์ครับนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชนกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขให้เกียรติมาพูดคุยครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับอย่างที่เรียนให้ทราบเบื้องต้นนะครับบทบาทอสม.ก็มีอย่างที่เห็นเมื่อสักครู่นะครับที่มาที่ไปของนโยบายการใช้กัญชาทางการแพทย์อยากรู้ครับว่ามันมีที่มาที่ไปอย่างไรครับพี่สุรกิจครับครับผมอย่างที่ท่านผู้ชมนะครับแล้วก็ประชาชนทราบนะครับว่ามีประกาศของกระทรวงสาธารณสุขนะครับในเรื่องของระบุชื่อยาเสพติดให้โทษนะครับในประเภทที่5ครับเมื่อพุทธศักราช2565นะครับจะมีผลบังคับใช้ก็คือในวันที่9มิถุนายน2565ที่ผ่านมานะครับมีผลให้จะเหลือเพียงสารสกัดกัญชากัญชงนะครับที่มีปริมาณของ THC หรือว่าสารเมาเนี่ยครับมากกว่า 0.2% ที่ยังถือว่าเป็นในเรื่องของยาเสพติดอยู่นะครับแต่ส่วนอื่นๆของกัญชาและกัญชงครับผมที่ไม่ถือว่าหรือว่าไม่จัดว่าเป็นยาเสพติดให้โทษนะครับอีกต่อไปนะครับโดยมุ่งเน้นในเรื่องของการใช้ประโยชน์ในเรื่องของการแพทย์แล้วก็สุขภาพนะครับแล้วก็ไม่สนับสนุนให้นำไปใช้ในเรื่องของสันทนาการนะครับแล้วก็พร้อมกับเร่งรัดให้สร้างความรู้ความเข้าใจกับประชาชนนะครับในเรื่องของการใช้หรือการนำพืชกัญชามาใช้ประโยชน์อย่างถูกต้องครับอันนี้คือที่มาที่ไปครับคือโดยส่วนประกอบของกัญชาแล้วก็กัญชงมันจะมีทั้ง THC แล้วก็ CBD นะครับสารเมาที่ THC ที่มีผลมีฤทธิ์ต่างๆนั่นนะครับค่อนข้างมีปัญหาแล้วก็จะต้องมีการจำกัดว่ามันจะต้องเท่าไหร่มันถึงจะถูกต้องตามกฎหมายสามารถใช้ได้ทีนี้มันก็เลยเป็นคำถามที่ถามต่อเนื่องมาว่าอย่างประชาชนเนี่ยจะรู้ได้อย่างไรแล้วก็จะสามารถใช้ส่วนไหนของกัญชาได้บ้างว่ามันจะต้องไม่ถึงขั้นเมานะใช้ได้แล้วดูแลสุขภาพตัวเองได้ไงครับครับผมเพราะฉะนั้นนะครับประชาชนจึงต้องมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องนะครับในการที่จะนำส่วนประกอบต่างๆนะครับของพืชกัญชามาใช้ประโยชน์นะครับเช่นใบนะครับใบเนี่ยเราสามารถใช้ประโยชน์ได้นะครับเราใช้ประโยชน์ในเรื่องของเป็นผลิตภัณฑ์ในเรื่องของยานะครับจะอาหารหรือว่าสมุนไพรนะครับเครื่องสำอางคือเอามาสามารถเอามาแปรรูปได้หนึ่งใบแหละสองเปลือกลำต้นนะครับแล้วก็เส้นใหญ่เนี่ยเขาไปใช้ในอุตสาหกรรมในเรื่องของสิ่งพวกสิ่งทอยานยนต์ได้นะครับหรือกระดาษได้นะครับหรือรากครับรากเราก็ใช้เพื่อประโยชน์ในเรื่องของเป็นผลิตภัณฑ์นะครับยาสมุนไพรรากสำอางได้รากของกัญชานี่ใช่ไหมครับจะส่วนที่เราห้ามนะครับหรือว่ายกเว้นก็คือเรื่องดอกกัญชาซึ่งดอกกัญชาเนี่ยเราจะนำไปใช้ประโยชน์ในเรื่องของการแพทย์และการวิจัยเท่านั้นนะครับส่วนเมล็ดก็ใช้ในเรื่องของเป็นเมล็ดพันธุ์ไปเมล็ดพันธุ์ก็สามารถที่จะไปปลูกต่อได้เพราะฉะนั้นส่วนประกอบที่ต้องห้ามนะครับห้ามในเรื่องของการนำมาใช้ก็คือเรื่องของช่อดอกนะครับเรื่องของดอกนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่ามันมีสารในเรื่องของสารเมาเนี่ยมากกว่า 0.2% THC ใช่ครับซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพนะครับอย่างพวกใบพวกใบพวกเปลือกอะไรต่างๆเนี่ย THC ไม่สูงครับไม่เกิน 0.2% ครับก็สามารถประชาชนสามารถใช้ได้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้นะครับใช้ประโยชน์นั่นคือประโยชน์ทางการแพทย์นะครับแล้วก็เพื่อสุขภาพได้ครับทีนี้ถามว่ากัญชาทางการแพทย์เนี่ยนะครับมันหมายถึงอะไรทำไมกันพูดกันนักมันเหมือนกับกัญชาที่เขาใช้ในสันทนาการยังไงไหมครับครับผมถ้าในความหมายนะครับของคำว่ากัญชาทางการแพทย์นะครับหมายถึงอะไรเนี่ยนะครับกัญชาทางการแพทย์เนี่ยหมายถึงการนำกัญชาเนี่ยมาใช้รักษาโรคนะครับได้แก่อาการในเรื่องของภาวะคลื่นไส้อาเจียนนะครับในเรื่องซึ่งเกิดจากการใช้เคมีบำบัดสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งนะครับหรือว่าโรคลมชักนะครับที่รักษายากแล้วก็ดื้อต่อการรักษานะครับรวมถึงโรคพาร์กินสันนะครับโรคอัลไซเมอร์นะครับโรคปลอกประสาทอักเสบนะครับรวมถึงอาการนอนไม่หลับอาการเบื่ออาหารปวดเรื้อรังจุกเสียดแน่นท้องนะครับแล้วก็การช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายเพื่อให้ผู้ป่วยนั้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอันนี้เราสามารถเขาเรียกว่าการนำกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ครับครับหลายๆท่านก็คงจะได้ยินติดตามข่าวสารบ้านเมืองต่างๆนะครับแล้วก็ข่าวสารทางด้านสุขภาพว่าการใช้กัญชาสำหรับผู้ที่มีภาวะเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายแล้วก็ให้เคมีบำบัดนะครับเพอร์กินสันเพราะว่าจะสันน้อยลงนะครับยากันเป็นสำหรับพวกที่เป็นลมชักโรคลมชักซึ่งอาจจะดื้อต่อยาที่รักษาอยู่อ๋อครับก็ใช้กัญชามันก็จะเสริมก็เป็นเทคโนโลยีใหม่ทางด้านการแพทย์ที่ทำให้เอากัญชามาใช้ได้ถูกต้องก็เลยมีการทำให้มันล้อกันไปคือประกาศไม่ให้เป็นยาเสพติดประเภท5แล้ว
ก็มีการยกเว้นการใช้บางอย่างเท่านั้นเองทีนี้ถามว่าการใช้กัญชาทางการแพทย์เพื่อสุขภาพเนี่ย มันมีความหมายเฉพาะไหมครับว่ามันคืออะไรครับผมก็จะใกล้เคียงกับการใช้กัญชาทางการแพทย์นะครับแต่ว่าเราเน้นในเรื่องของการนำกัญชามาใช้เพื่อบรรเทาอาการเจ็บป่วยหรือว่าบรรเทาอาการที่ทุกข์ทรมานนะครับจากอาการปวดที่มีอยู่นะครับเช่นมาส่งเสริมสุขภาพของผู้ป่วยหรือผู้ใช้เนี่ยให้นอนหลับสบายขึ้นนะครับให้ทานอาหารได้มากขึ้นนะครับให้มีอาการทุกข์ทรมานจากอาการเจ็บป่วยน้อยลงอย่างเช่นเมื่อสักครู่นี้อย่างผู้ป่วยโรคมะเร็งนะครับระยะสุดท้ายนะครับก็ทำให้มีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอันนี้คือการใช้กัญชาทางการแพทย์เพื่อสุขภาพครับผมก็เลยเป็นที่มาของแล้วใครจะเป็นคนใช้นะครับบุคลากรทางด้านสุขภาพหรือเปล่าหรือเป็นแพทย์โรงพยาบาลรัฐหรือ บุคลากรทางด้านสุขภาพระดับพยาบาล หรือผู้ที่ประกอบการสถานอย่างเป็นพวกคลินิกหรือสถาบันที่ใช้ในนวดสปาสมุนไพรก็มีใช่ไหมครับใช่ครับทีนี้มันมีระบุไหมครับว่าคนกลุ่มไหนที่จะใช้กัญชาทางการแพทย์เพื่อสุขภาพได้บ้างครับผมจริงๆแล้วกัญชาทางการแพทย์เพื่อสุขภาพนี่เราใช้ได้กับประชาชนทั่วไปเลยนะครับแต่ว่าบุคคลที่กลุ่มบุคคลที่น่าจะต้องระวังในการใช้นะครับหรือว่ามีข้อห้ามนะครับก็คือเด็กอายุต่ำกว่า20ปีนะครับรวมถึงสตรีมีครรภ์แล้วก็สตรีในช่วงให้นมบุตรนะครับเพราะว่าผลหรือว่าฤทธิ์ของกัญชานะครับซึ่งมีสารภายในนั้นนะมีผลต่อเรื่องของพัฒนาการทางสมองนะครับก็จะมีผลกับทั้งเด็กที่อายุต่ำกว่า20ปีแล้วก็เด็กที่อยู่ในครรภ์มารดารวมถึงเด็กที่กำลังกินนมบุตรที่กำลังกินนมของมารดาด้วยนะครับครับซึ่งจริงๆแล้วนะครับมันก็มีผลทางด้านการวิจัยด้วยนะครับแล้วก็การใช้เนี่ยบางทีมันต้องคำนึงถึงกลุ่มที่มีภาวะแทรกซ้อนต่างๆเหล่านี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นต้องกันไว้ก่อนนะครับเด็กอายุไม่เกินที่ท่านผู้ชมสามารถที่จะเข้าไปในร้านสะดวกซื้อแล้วไปเห็นป้ายติดไว้ว่าไม่จำหน่ายให้กับผู้ที่อายุต่ำกว่า20ปีสตรีมีครรภ์สตรีมีครรภ์ครับหรือหญิงให้นมบุตรหรือสตรีให้นมบุตรประมาณนี้นะครับเพิ่มเติมนิดครับดร.จุ๊บครับก็คือผู้ป่วยจิตเวชนะครับประเภทเช่นผู้ป่วยจิตเภทหรือว่าผู้ป่วยที่เป็นภาวะซึมเศร้าก็ไม่ควรนะครับที่จะรับประทานนะครับไม่ควรใช้ท่านผู้ชมครับที่ฟังบางทีอาจจะท่านผู้ฟังอาจจะคิดว่ามันเป็นเรื่องของโรคทางด้านจิตเวชโรคหนึ่งนะครับไม่ใช่จิตเวททั้งหมดคือจิตเภทจิตเภทนี่คือชิสโซฟีเนียนะครับเป็นโรคชนิดหนึ่งทางด้านจิตเวชนะครับก็ไม่ทั้งหมดนะครับก็เป็นจิตเภทชิสโซฟีเนียนั่นเองนะครับแล้วก็มีที่ระบุไว้ในกรณีของโรคที่มันเกี่ยวข้องกับการต้องระมัดระวังในการใช้อย่างกลุ่มแรกด้วยแล้วก็กลุ่มทางด้านจิตเวชด้วยนะครับเอาละครับเพราะฉะนั้นความหมายคงพอจะเข้าใจได้ในหลายๆอย่างที่ค่อนข้างชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับรวมทั้งเบื้องต้นว่าใครใช้ได้บ้างนะครับทีนี้เราพูดถึงอสมที่เกริ่นมาตั้งแต่ตอนแรกว่าอสมเนี่ยนะครับเขามีบทบาทอย่างไรกับการใช้กัญชาทางการแพทย์ครับครับผมครับอย่างที่เรียนไปนะครับว่าอสมนะครับคือประชาชนที่มีจิตอาสานะครับที่มีอยู่ในทุกแห่งหนเนาะทุกหมู่บ้านนะครับในทุกพื้นที่ของประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นอสมนะครับจึงเป็นบุคคลที่มีความสำคัญอย่างยิ่งครับในการที่จะให้ความรู้นะครับความเข้าใจกับประชาชนในชุมชนนะครับครับเพราะฉะนั้นทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับจึงได้กำหนดนะครับให้อสมนะครับมีบทบาทที่สำคัญนะครับนะครับประมาณ6ข้อครับประมาณ6ข้อด้วยกันก็คือข้อแรกคือให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องกับคนในชุมชนนะครับในเรื่องเกี่ยวกับการใช้กัญชาทางการแพทย์เพื่อสุขภาพให้ความรู้ครับผมครับข้อที่2คือคอยสอดส่องดูแลนะครับเฝ้าระวังป้องกันนะครับการใช้กัญชาทางการแพทย์นะครับหรือการใช้กัญชาในชุมชนที่ไม่ถูกต้องนะครับกรณีที่อาจจะผิดกฎหมายหรือว่ากรณีที่อาจจะมีผลข้างเคียงมีอาการแพ้ต่างๆนะครับครับข้อที่3คือส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของชุมชนนะครับแล้วก็สร้างมาตรการชุมชนนะครับในการใช้กัญชาทางการแพทย์เพื่อสุขภาพอย่างถูกต้องนะครับข้อที่4ก็คือสนับสนุนนะครับและส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการแพทย์อย่างเหมาะสมในกรณีที่ต้องใช้กัญชาทางการแพทย์นะครับข้อที่5คือสนับสนุนข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องแก่ประชาชนนะครับให้ประชาชนได้เข้าถึงช่องทางที่ถูกต้องนะครับแล้วข้อที่6คือส่งเสริมการใช้กัญชาอย่างถูกต้องนะครับเหมาะสมในชุมชนทั้งเรื่องของภูมิปัญญาเรื่องของสมุนไพรอาหารและพืชเศรษฐกิจครับอ๋อนี่คือบทบาทของอสมที่เกี่ยวข้องครับตรงนี้แล้วถ้าสมมติเรื่องของการเตือนภัยอะไรต่างๆนี่อสมสามารถเข้าไปมีบทบาทตรงนี้ได้ไหมครับได้ครับผมอสมก็สามารถที่จะเข้าไปในบทบาทในเรื่องของการไปสอดส่องการดูแลนะครับแล้วก็การที่จะแนะนำ
การที่จะเตือนกรณีที่ว่าถ้าเริ่มการมีการใช้กัญชาทางการแพทย์ที่ไม่ถูกต้องครับครับผมนะครับนี่คือสิ่งที่เรียกได้ว่าทำให้เราได้เข้าใจว่าบทบาทต่างๆมันมีมากน้อยแค่ไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งความรู้ความเข้าใจทั้งได้ความหมายและบทบาทอสม.เพราะฉะนั้นท่านผู้ชมที่เป็นประชาชนโดยทั่วไปเนี่ยนะครับต้องเข้าใจเบื้องต้นก่อนนะครับในบทบาทต่างๆเหล่านี้แล้วเข้าใจบุคคลที่มาให้คำแนะนำเราให้ความรู้เราสร้างความเข้าใจโดยเฉพาะยิ่งอสม.นี้ด้วยเพราะล้านกว่าใช่ไหมครับอสม.ทั่วประเทศครับ1,500,000กว่าคนทั่วประเทศนะครับจริงๆแล้วสิ่งที่มีมาในวันนี้นะครับทางกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชนก็ทำมาอย่างต่อเนื่องเราเป็นผู้ที่ดูแลอสม.ประสานกันอยู่อย่างต่อเนื่องอยู่แล้วนะครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่สุรกิจเป็นอย่างสูงนะครับท่านพี่สุรกิจชัดเจริญพัฒน์นะครับจากนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชนต้องขอบพระคุณมากเลยครับขอบคุณมากครับท่านผู้ชมครับเรื่องของบทบาทอสม.เนี่ยอย่างที่เรียนให้ทราบเบื้องต้นครับคือการใช้กัญชาทางการแพทย์ในชุมชนรู้รับปรับใช้ครับรู้คือรู้อะไรรู้เรื่องกฎหมายเกี่ยวกับกัญชารับคือรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านกัญชาจากแหล่งที่เชื่อถือได้ครับแล้วเอามาปรับครับปรับคือปรับมุมมองต่อกัญชาว่ามีประโยชน์และรักษาโรคได้นะครับแล้วไปใช้เพื่อสุขภาพให้เป็นประโยชน์ไม่ใช้เพื่อสันทนาการนี่ก็แจ้งประชาชนบอกสร้างความเข้าใจอย่างดีนะครับวันนี้ผมนิตินันท์พันธวีและทีมรายการ Exclusive Health Talk กองสุขศึกษากรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขนะท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่นะครับเป็นเรื่องราวอะไรนั้นเดี๋ยวกลับมาติดตามแล้วกันครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ